บอกว่าอันนี้ฟีดแบ็กนะครับตกใจตอนกระดูกแยกออกเหมือนเป็นตัวเองอันนั้นเนี่ยนี่แหละตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงนะว่าทำไมผมถึงให้มีเสียงมีเสียงคลื่นสมาธินะอยู่ด้วยนะครับคือปรุงแต่งให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิเพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิอยู่แล้วดูนะแล้วก็น้อมเข้ามาภายในด้วยมันจะมีความรู้สึกเป็นตัวเองนะแล้วพอไอ้ความเป็นตัวเองเนี่ยมันปรากฏโดยความไม่ใช่ตัวเองขึ้นมามันจะถึงจุดพีคคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยมันสะกิดอุปทานถลอกไปได้ระดับหนึ่งนะแล้วถ้าหากว่ามันถลอกไปเรื่อยๆนะทำไปจนกระทั่งไอ้อุปทานมันกระเทาะล่อนออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะถึงจุดหนึ่งจะเหลือแต่จิตที่เป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตที่ปราศจากอุปทานห่อหุ้มเป็นจิตที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มนะตรงนั้นถ้าหากว่าไปถึงได้ก็จะทราบนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านอยากจะให้เห็นอะไร